ในขณะที่คนไทยผู้มีฐานะส่วนมากจะชอบส่งลูกหลานไปเรียนวิชาเทควันโดเพื่อเป็นวิชาป้องกันตัวมากกว่ามวยไทยเหตุผลเพียงเพราะว่าเป็นการต่อสู้ที่ทันสมัยทันโลกและชุดที่ใส่ก็สวยงามเป็นแรงบันดาลใจให้ลูกหลานชอบวิชาการต่อสู้แบบนี้และไม่ตกยุคแต่ในขณะเดียวกันเมื่อมองไปที่ประเทศเกาหลีใต้กีฬามวยไทยเป็นกีฬายอดฮิตของพวกเขาเหตุผลเพียงเพราะว่าได้ประโยชน์สามารถต่อสู้ได้จริงใช้ป้องกันตัวได้จริงบรรดาผู้ปกครองจึงได้ส่งลูกหลานจำนวนมากไปเรียนการต่อสู้แบบมวยไทยที่เกาหลีและญี่ปุ่นจะเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งในมหาลัยชั้นนำของพวกเขาถ้านักศึกษาคนไหนเป็นนักมวยไทยและชกมวยไทยเป็นอาชีพจะดูน่าเกรงขามและจะดูเท่มากในสายตาของสาวๆมีคนดูจำนวนหลักล้านถ้าหากมีการโพสต์คลิปยอดมวยไทยชกเช่นบัวขาวบัญชาเมฆนั่นแสดงว่าในปัจจุบันคนเกาหลีชื่นชอบมวยไทยเพิ่มมากขึ้นเมื่อเข้าไปดูช่องที่โพสต์เกี่ยวกับมวยไทยของประเทศเกาหลีปรากฏว่าพวกเขาชอบดูมวยไทยมากกว่าดูเทควันโดซะอีกจากจำนวนยอดวิวของท่านผู้ชมมากพอๆกับคนไทยดูมวยไทยเลยทีเดียวดังนั้นในยุคปัจจุบันนี้นอกจากที่ประเทศเกาหลีใต้แล้วมวยไทยยังได้ขจรกระจายไปทั่วโลกเลยทีเดียวนี่คือรายการชกมวยไทยที่ประเทศเกาหลีใต้และท่านเชื่อหรือไม่ว่าการจัดชกมวยไทยที่ประเทศเกาหลีใต้ไม่ว่ารายการเล็กและรายการใหญ่มีมากพอๆกับที่ประเทศไทยสำหรับวันนี้จะขอนำเสนอการชกของยอดมวยไทยหญิงชาวเกาหลีใต้ลีซึงอานะครับซึ่งเธออยู่ในวัย39ปีขึ้นชกกับคิกบ็อกซิ่งหญิงวัย17ปีปาร์คฮันโซสำหรับมวยไทยลีซึงอาเธอเป็นคุณแม่ยอดนักชกนะครับเป็นเจ้าของแชมป์มากมายหลายเส้นไม่ว่าจะเป็นแชมป์มวยไทยและแชมป์คิกบ็อกซิ่งเธอเกิดปี2525ปีเดียวกับบัวขาวปัจจุบันก็ยังชกมวยอยู่เธอรับผิดชอบครอบครัวถึงแม้ว่าอายุจะ40ปีแล้วก็ตามลีซึงอาเป็นนักชกที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่เกาหลีใต้จึงเป็นที่ต้องตาต้องใจของบรรดาดาวรุ่งทั้งหลายที่ต้องการเอาชนะเธอเพื่อชื่อเสียงและหนึ่งในนั่นก็คือปาร์คฮันโซสาวน้อยคิกบ็อกซิ่งวัย17ปีชาวเกาหลีใต้เหมือนกันการชกในครั้งนั้นเกิดขึ้นที่กรุงโซลเกาหลีใต้เมื่อวันที่21กันยายนปี2564ท้าวกาดำภาคเป็นภาษาอีสานก่อนอื่นเลยก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับเนาะเอาที่เห็นถอดมงคลอยู่นั่นก็คือลีซึงอานะครับมวยไทยชาวเกาหลีใต้สำหรับที่ยืนอ้าปากขอหวออยู่นั่นก็คือปาร์คฮันโซนะครับเนาะเอาอายุแค่17ปีนะครับนะปาร์คฮันโซที่อยู่ด้านขวามืออันนี้น้ำเงินปาร์คฮันโซ17ปีมวยไทยกางเกงแดงอยู่มุมแดง39ปีคนไหนบอกเอานั่นเห็นบ่มาจับตาดูเอาเห็นมวยไทยอายุมากแล้วก็อยากจัดปีด้วยนะเนี่ยมวยไทยกับคิกบ็อกซิ่งนะดูคิกบ็อกซิ่งเตะขานั่นเอานั่นเห็นบ่ลงมึงสะเหลาะกับปาร์คฮันโซเตะขานแล้วเอาลีซึงอาขยับเข้าหาตัวเนี่ยถีบใส่โอ้ยจ่วงมัดไปอีพอยแม่เก็บมันถึงหนากรรมการกันผู้ยิ่งตัวไหนแม่กรรมการไม่รู้อุ้ยไม่ยิ่งบ่ได้แท้อันนี้ก็ระบุนะครับว่าเป็นการชกระหว่างมวยไทยกับคิกบ็อกซิ่งบนท้องที่ท่านเห็นใส่กางเกงทำไมกางเกงเป็นแบบเหมือนมวยไทยก็เป็นกางเกงของทางรายการนะเอาหน้าตาใส่อะไรอยู่ตัวล่ะเฮ้โอ้ยน่ารักอยู่ดิอันปลาขั้นโซ่ไหมเนาะนักชกทั้งคู่นี่หุ่นดีนะครับเนาะหุ่นดีพอๆกันเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายนะมวยไทยบ้านเราก็น่าจะคล้ายๆเอาฝ่ายแดงนี่คล้ายๆสามารถนะเอาฝ่ายน้ำเงินคล้ายๆจำปาทองเอามวยไทยล็อกข้อตีนตัวลี่ซึ่งมันยังเอาหามล็อกข้อตีมันเถอะมาดูฝ่ายน้ำเงินจะเข่าเป็นหรือเปล่านะครับเนาะก็บอกเป็นคิกบ็อกซิ่งเนี่ยถ้าทางจะไม่มีเข่า
ว่าจังไรโอ้นั่นโอ้โหโดนอร่อยเอาโดนหมัดนะครับเนาะเนี่ยโอ้โหเสียดายใบหน้าจังโดนมัดเข้าไปนานละดังป้องล่างแบบนึงเอานั่นเตะขาตัวเอาลี่ซึ่งอานะครับเนาะสำหรับปาร์คฮันโซเนี่ยก็เป็นฝ่ายน้ำเงินนั่นแหละมันพอยัยอันข้างบําบํามันนั่งเล่นทีมแม่เบิ่งขาพะนะแล้วว่าเอาเมิดยกแรกเอาหลังจากเมิดยกแรกแล้วก็ต้องเข้ามุ่มเพื่อให้น้ำนะเอานี่มวยไทยโอ้โหน่ากลัวเหลือเกินเอาเป็นคุณแม่นะครับเนาะอายุ39ดูภาพซ่าเนี่ยโอ้โหถึกใสระวังหันเนี่ยมันบังอ่ะนะเอาน่าจะเฉียวแต้หูเข้าไปหรือยังไงเนี่ยต้องดูมุมนี้นะว่าโดนยังไงอ๋อโดนขมับโอ้โหนั่งแบบมันแล้วลองเบิ่งตีอายุ39ปีนะกับ17ปีนะเกิดก่อน22ปีเกิด2ครั้งก็ยังไม่เท่าอายุมวยไทยแล้วอ๋อนั่นเห็นบอกว่าสาวยกไปแล้วต่อไปยกสองเด้อเอ้าคือเป็นสันเอ้าคือรีบลงแถวบ้านนี่โอ้บ่แม่นมวยผู้ชายตีบ่ได้แท้โอ้ยสันมวยผู้ชายตีนี่สัวสิลงได้เด้อฮอนอยู่หันแล้วดาบตีกันไม่ซื้อเออคณะกรรมการว่าเอ้ากรรมการหญิงนะครับเนาะให้สัญญาณชกยกที่2ว่ายังไงโอ้โหพี่น้องเอ้ยเตะเหมือนผู้ชายเลยเตะเหมือนผู้ชายโอ้ยบ่ไหวแล้วเตะแห้งแข็งเอ้าทำไมเป็นไรสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสื่อได้เบอร์สันสูบอะไรเห็นย่อมเพเด้อเป็นตะหัดอยู่ดิเจ้าโดนนะครับนะโดนเตะโอ้โหดังบึ้มแล้วมันโอ้ปวดเห็นบ้างเหรอเอาตีเขาเออโอ้โหบื้อไปทางใดก็ไปน้ำเลยที่นี่เอานั่นกรรมการให้สัญญาณชกนะครับเนาะโอ้โหแทงเขาแต่ละดอกโอ้แต่เลี้ยวตนศาสตร์นะครับเอานั่นเออเอากรรมการแยกออกมาบ่ไหวก็ยอมเด้องามอยู่ที่เจ้าโดนเน้นๆ เต็มๆนี่แต่สู้ดีเหลือเกินนะครับเนาะเอานั่นเห็นพ่ออ้าวเนี่ยถ้าเรียนมวยไทยนะแล้วไปอ้างว่าเป็นคิกบ็อกซิ่งนี่ยังไม่เท่าไหร่ไอ้แต่นี่สงสัยเรียนคิกบ็อกซิ่งอย่างเดียวนะเนี่ยตีเขาไม่เป็นอะไรไม่เป็นเลยขึ้นไม่เขาตีไหมเอานั่นเห็นพ่อโอ้โหเอามีหมัดอย่างเดียวนะโอ้ยเอานั่นเฮ้อโอ้ยตายเอานั่นโอ้ยดีที่ยั้งไว้ทันนะครับไปก้มเอานาใส่แข้งเขาเลยเอากรรมการนับตีข้าวมันพะนะมันเป็นแต่ให้แต่กรรมการอันนี้อายุ39ปีนะก็ยังดูไม่แก่เท่าไหร่สำหรับลีซุงอานับพอดเสร็แล้วกรรมการโอ้ขึ้นไม่เขาตีข้างนอกเอาใจสู้ดีเหลือเกินนะนี่สู้ไม่ได้ทุกอย่างนะครับเนี่ยเนี่ยโดดเทียบกันแล้วเฮ้ยถูกแนวทั้งตีนยันทั้งเตะกันข้อกับพ้องกันไว้แล้วเอานั่นนี่เห็นป่ะเวียงไปทางไหนก็ไปด้วยนั่นเอาหยอกเข้าแล้วเฮ้ยถ้าเป็นบ้านเราก็น่าจะจับแพ้เอาหมดยกที่2เอาหมดยกที่2แล้วต่อไปก็น่าจะเป็นยกที่3นะครับเนาะอันนี้ก็จะใช้ความสดเข้าบทเข้าบทขยี้เอาปรากฏว่านะทั้งเรี่ยวแรงทั้งพละกำลังนั่นเห็นบ่ทั้งพละกำลังทั้งเรี่ยวแรงสู้ไม่ได้สักอย่างเอาดูภาพชาของยกที่2วัตเทอร์โดนอะไรโอ้โหตัดคอลัมน์ตัวพี่น้องเอ้ยดังบึ้มรถโอ้ยตัวรถตนซาดนี่เอาดีเขายั้งไว้นะเนี่ยไม่ผิดกติกาด้วยนะลูกเมื่อกี้เนี่ยไปก้มกงจงลงอย่างนั้นนะเนี่ยถือว่าน้ำใจงามนะครับถ้าไปเจอมวยประเภทนี้แล้วถ้าเราเอาจริงเนี่ยอาจจะอันตรายได้นะยักษ์สามพนันว่าเป็นดอยนั่งนอนเอาดอยนั่งนอนในอำเภอแม่จันนะครับจังหวัดเจียงไฮดูยังไม่แก่นะครับเพราะเกาหลีเนี่ยเขามีโสมเกาหลีตังกุยจับนะเอามาตำผสมกับแป้งตางูไปโป้หนาไว้เนี่ยโอ้ยตื่นเศร้ามากกับเป็นสาวคนตัวเอายกที่3ต้นยกโอ้ยการคอเอาพึ่งออกมาต้นยกนี่ก็โดนเลยนะครับเนาะโอ้น่าสงสารเหลือเกินเอาเนี่ยเห็นไหมความใจสู้
เกาหลีใต้นี่ก็ไม่แพ้ญี่ปุ่นเหมือนกันนะไม่ยอมแพ้ง่ายๆนะมาตีมันอีกพนักกรรมการว่าอันนี้ไม่ปราณีนะครับเตะขาเอาล่องดูนะเอาเนี่ยคุณแม่นะเนี่ยเป็นคุณแม่ยอดนักสู้นะมุมแดงมวยไทยเนี่ยไม่ธรรมดาเอาล็อกมาแล้วเอาว่ายังไงเอากรรมการแยกออกมานะเอาวิญญาณงัวหน่อยกับพวกเขาไม่ยิ่งดอกเอานั่นเอานั่นโอ้ยเอาเตะกระดูกสวงแล้วครับเอาจ้วงนี่มัดโอ้โหเอาเป้าเคลื่อนที่เอาโอ้แต่เป็นที่ประเทศไทยบ้านเรานะพี่เลี้ยงก็ต้องยอมแพ้นะครับนะอันนี้แต่เป็นที่เกาหลีนี่เขาไม่ยอมอะไรง่ายๆเพราะนั่นเห็นป่ะขวัญโอ้โหเอาแยกทำไมเอาระวังคนที่เตะต่อยหนักหน่วงรุนแรงนะเหมือนผู้ชายเนี่ยเอานั่นกับคนที่ไม่ค่อยเป็นมวยเอาล่องเบิ้งคิกบ็อกซิ่งเอาล็อกมาเอานั่นโอ้โหถ้าแทงเขาเมื่อกี้ก็อันตรายเลยล่ะแต่เลือดตนสาดเลยควรนะตีหน้าท้องพ้องกันไหมนี่ไหมเอาทนอยู่ดิเอานั่นเอาเจอเขาเฮ้อเอาชกไปสงสารไปนะครับนะไอ้นี่ก็รุ่นลูกสาวเลยนะเนี่ยเนี่ยรุ่นลูกสาวเลยโอ้โหโดนหน้าท้องเมื่อกี้เอาลงไปแล้วเอากรรมการนับอีกแล้วเอานับครั้งที่สี่แล้วมั้งเนี่ยเอาสามทีห้าหกเก็บแปดสู้เขาได้มาพนะยังสู้ต่อโอ้โหดูหน้าเธอสิโอ้โหน่าจะจับแพ้ได้แล้วอ้าวหมดยกละข้างซอยชีวิตหมดยกที่สามเนี่ยเหมือนกับโดนบังคับมายังไงไม่รู้ขาข้าขาแนวเอามาดูภาพชาเอาเนี่ยโอ้โหการข้อเนี่ยโอ้โหเอาก็ทนเหมือนกันนะเนี่ยเตะหนักจังเลยเนี่ยเอาเนี่ยมัดเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็ถือว่ามีน้ำใจนะครับนี่ยั้งไว้นะเนี่ยถ้าลูกนี้ถ้าเตะนี่ก็อันตรายนะอาจจะดั้งหักนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาถ้าเตะนี่ก็ถือว่าไม่ผิดกติกานะเพราะว่าไปก้มกูจูลงแล้วนวมก็ไม่ติดพื้นบนเถาะซึ่งก็ถือว่าเป็นน้ำใจของมวยไทยนะครับเนาะเอาเนี่ยบันเนื่องว่าภาคอีสานจะยังบอกไทยโปกๆอยู่ที่นี่เจ้าของเอาพวดนะสีเด้อมาละต่อไปยกสีนะครับนะเอาคลิปนี้ก็ภาคเป็นภาษาไทยแกมลาวเหมือนเช่นเคยนะครับเนาะเอาภาษาเป็นสิ่งที่สวยงามไม่ว่าจะเป็นภาษาไหนๆเอายกที่สี่เอานั่นเฮ้อเอาว่ายังไงเอากรรมการทางเทคนิคเนี่ยไม่อนุญาตให้ชกต่อนะครับนะสำหรับคู่นี้นะครับนะถ้าจะพูดแบบตรงๆเลยก็เป็นการตัดสินที่ผิดพลาดของกรรมการหญิงบนเวทีโดยไม่มีการจับแพ้เพราะถือว่าอันตรายมากประสบการณ์การตัดสินใจยังไม่เด็ดขาดนะครับเอาผลการชกกับปรากฏว่าลีซุงอานักมวยไทยชาวเกาหลีใต้นะครับซึ่งก็เป็นคุณแม่ผู้สู้ชีวิตนะครับนะจากภาษาเกาหลีใต้ก็ชนะน็อกปาร์คฮันโซไปในยกที่3นะครับเพราะยก4ยังไม่มีการแข่งขันมันครับเอาก็จบซะแล้วและต่อมาเป็นการชกของแชมป์ราชดำเนินกับนักชกเซโดไดคังคาราเต้เคนโอชิโร่ซึ่งเป็นนักชกคาราเต้สายดำชาวญี่ปุ่นเขาขอขึ้นชกกับยอดมวยไทยระดับแชมป์ราชดำเนินในกติกามวยไทยแบบไม่ใส่สนับศอกโอ้พระเจ้าต่อไปเป็นมวยไทยเดินทางมาจากประเทศไทยเขามีชื่อว่าโรเบิร์ตเกนนอราจิคือเอาบัดนี้ก็เป็นการชกระหว่างโรเบิร์ตเกนนอราสิงห์นะครับเนาะครับเคนโอชิโร่โอ้ยชกกติกามวยไทยเต็มร้อยเอาหมัดเข่าเท้าศอกนะครับนะแถมไม่ให้ใส่สนับศอกอีกต่างหากโอ้โหเอาท่านกรรมการบอกกติกา2มาแน่นอนหมดนี่
บอกตัวเดียวนอกนั้นห้าเอาเองเย็ดตีคอใส่ใกล้ห้ำกันบอกซ้ำนี่ตอนตัวไงไปแห้งแล้วไหมอ้าขำว่ามาดูใจถึงจังเลยนะจะเปรียบเทียบนะครับระหว่างมวยไทยกับคาราเต้นะครับเนาะเป็นคาราเต้ที่ไม่ได้เรียนมวยไทยเลยนะครับเนี่ยเขาเรียนวิชาคาราเต้มาล้วนๆเอาวันแต่งไรโรเบิร์ตล้วนแล้วโอ้ยเอาถีบน็อกมาแล้วนะโรเบิร์ตนะถีบเผด็จศึกเกียรติสำราญเนี่ยน็อกมาแล้วโอ้ยว่ามันเกียรติเป็นทองห้วนแล้วพ่วนนะเห็นบ่พ่วนนะโอ้ยเอาเป็นนักชกที่เตะได้เนียนตาที่สุดคนหนึ่งนะลีลาการเตะออกไปเนี่ยโอ้โหสวยงามจังเอาวาแต่ในศอกเฮ้อเฮ้อเอาเตะเข่าหน้าท้องดังโป้งล่างแบบนึงเอานั่นเฮ้อเอาสีบอขอบอกนะครับเนาะว่าโรเบิร์ตเป็นคนคอนแกนนะครับเดี๋ยวสิหาว่าอ้างจังวัดเจ้าของอีกเอาผ่วนใช่ปะสลออีกแล้วเอาเมื่อก่อนก็เฮ็ดหน้าสลอนั่นสิละถือช่องตีนอกยกแรกนะเอามาดูคาราเต้มีอาวุธอะไรจะไปสู้โรเบิร์ตนะครับเนาะบักปืนละเอาทันโอ้โหเอาโอ้ยถีบท้องเทียวเดียวก้นขี้ถังกันแล้วเอาก้นขี้ถังนี่ก็แปลว่าก้นจำเบ้านะครับเอาว่ายังไงโรเบิร์ตนะขยับเข้ามาเอาเตะขาเอาเตะได้อย่างหนักหน่วงรุนแรงนะโรเบิร์ตเนี่ยเมื่อก่อนก็เคยชนะคะแนนนำขบวนหนองกี่พหุยุทธมาแบบขาดลอยถ้าได้ซ้อมเนี่ยไม่มีใครสู้ได้ง่ายๆนะเอาดูแข้งแต่ละดอกเลยแม่สร้างตะเห็ดหนาเบิดเธอเลยใช่เขาเนี่ยมันคืองัวน้อยเงี้ยฮะแม่ผลไหมเนาะเอาผลแล้วเห็นบอกว่าถีบหัวเอามันเป็นจังไรนักชกญี่ปุ่นเอาฟันศอกเอาตีศอกฟันศอกหาทั้งตีทั้งฟันเอาไม่เห็ดหนาล่าล่าเป็นว่ามันถือเขาบังคับขึ้นมาบอกนักชกญี่ปุ่นเคนโอชิโร่ผลนี่เอาถีบหัวเขาหน้าท้องเอาไว้ยังไงโรเบิร์ตเอาเตะขาโอ้ยเนี่ยเตะได้อย่างหนักหน่วงรุนแรงพูดถีบอีกแล้วโอ้เอาเก่งนะครับเนี่ยทนนะเอาถ้าไม่ทนเนี่ยโอ้โหโดนถีบครั้งแรกเลยวังอ้วกยอกนั่นแหละเวทีแสนเมืองหน่อยบอกคือบุพการ์คำว่ากองอ้วกยอกเนี่ยเอาคำว่ากองอ้วกยอกนี่ก็มีความหมายคล้ายๆกับกองโจโก้นะครับเนาะสันแปลเป็นไทยเนี่ยก็แปลว่ากองซื่อๆนั่นแหละเอาว่ายังไงโลเบิร์ดรอดจังวะเอ้าเขายืนให้เตะปานาซิมารอดจังวะยังเฮ้ยเฮ้ยมันซกไปย่ำติดคุกไปโอ้ยจังวะขึ้นวะจังไหนเนาะเอานั่นถีบหัวนะครับเนาะเอานี่ระดับแชมป์คาราเต้ด้วยครับเนี่ยแต่ที่เห็นไม่ออกอาวุธนี่ก็เพราะอาจจะเกรงศักดิ์ศรีแชมป์ราชดำเนินนะแต่ก็อยากลองของเหลือเกินนั่นเห็นบ่สองเอ้าว่าแม่นเอาบักหน่อยพี่บ้าบ้านตะเกียไปตีกับศีสนะยุติคือมายืนให้ตีให้เตะขาแกะนั่นใช่ปะเฮ้อเอาโรเบิร์ตเอาโรเบิร์ตว่ายังไงเฮ้อเอาเมิร์ดยกแหลกเอาโอ้เอาสันเจอคู่ชกลักษณะนี่นี่เมิร์ดยกแหลกได้นี่ถือว่าเสียศักดิ์ศรีเอาหุ่นสิไปตกลงเอียงกับเขากับบุหูนะครับเนาะเอาอาจจะเป็นถ้าชกไม่ถึงยกนี่จ่ายครึ่งเดียวหรือจังเลยเอาผ่วนโอ้ที่ท่านเห็นนักชกคาราเต้เนี่ยก็ไม่ใช่ไม่มีอะไรนะครับเนาะก็ต้องเก่งพอตัวนะถึงจะเป็นเจ้าของแชมป์ประเทศญี่ปุ่นได้เอาคือคนฝีมือห่างกันหลายนี่ก็เห็ดหยังบ่ได้นะครับเนาะเอากลายเป็นคนไม่เป็นนะเราอาจจะคิดว่าเราไปต่อยก็ชนะนะแต่พอขึ้นไปเนี่ยโดนเขาน็อกซ้ำเอาเตะใส่มาจากไหนโรเบิร์ตแกนนอร์ชิงแล้วนักชกคนโอ้ยวาสีบ่บอกว่านักชกคนแก่นเอาเตะใส่อีกแล้วเนี่ยเตะได้เนียนตาพ่วนโอ้เอาว่าเฮ็ดหยังอีลีติเท่าเฮ้อเอาโอ้ยไปยืนในเขาตีเขาขาพ่วนเลยพ่วนนะฟันศอกโอ้เฮ้อเอาว่ายังไงเนี่ยไปสลออีกแล้วเฮ้ยสลอกับบ่คือบ่คือแสนใช่นะแกนนรสิงห์นี่ก็จ็อกกี้ยิมนี่ก็เครือข่ายเดียวกันนะกับพวกแสนชัยเลิศศิลาเนี่ยสมรักคำสิงห์เนี่ยแต่ว่าคือบ้านละเอาฟันศอกไส้หนึ่งครั้งนะเขาว่าคนคอนแกนนี่ไม่แต่คนสลอนี่แมนอิลีดีเนาะเอาว่าจังไหนโลเบิร์ตแกนนรสิงห์ฮะ
เอาจดๆจ้องๆเอาถ้าว่าเป็นการฮาร์ดจังหวะนี่คือสร้างสิบโบแมนดักเพราะว่าตีมองได้กระถือมองหันไม่แล้วเบื้องหน้านี่แหละเป็นเรื่องต้นซากที่ยังไงเย็ดตีเคยแห้งไหลอ้ายพะนะเอาเอากรรมการกับผู้มีบทบาทยังดอกเอาฟันศอกโอ้ยโอ้ยเอางัดศอกถึงฟันถึงงัดเอาแทงเขาโอ้ยเอามาจังไหนเออคือดังบึ้มระดับหันถึกศอกอ้าวกรรมการเอาขอเวลานอกเอากับหัวแตกเท่านั้นฉันขอเวลานอกเอาเจอศอกไปสองสามดอกนะครับเนาะคุณหมอว่าจังไหนให้มันตีต่อรถสมน้ำหนามันไหลมันบ่เห็นยังเขาเพราะนะเนี่ยภาพช้าเนี่ยเอากันศอกก็ยังไม่เป็นเนาะไปกันลักษณะเนี่ยเขาไอ้ทัดมาล่าขึ้นไปกันไปข้างเลยนะเอาโอ้ยดังเสียลุบเอาใจให้แล้ววันนี้มามือขาดกูขักแน่แท้พนันนั่นเอาลองบางทีบ่แน่ดิอาศิแพร์นอกเขาดิสันสลออะไรเฮ้เอาไปจังไหนฟันอีกแล้วโอ้ยโอ้ยฟันศอกอีกแล้วโอ้เอ้ยอะไรนั่นแน่โอ้ยยังไปเข้าขออยู่เนาะลงไปแล้วไหมโอ้ยคนขนแกนบ่เป็นหนังสือหน้าแต่เขาเอ้าวัดจังไหนเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วฟันศอกอีกแล้วเอ้าแทงเขาบ่โอ้เอาโดนเตะก็ทัดดอกไม้นะเหนือหูขึ้นไปนะเอ้ากรรมการนับแต่เหลือต้นสัตว์นะครับเนาะเอาวัดจังไหนเออเอายังสู่ต่อเยอะปะเนี่ยเอาโรเบิร์ตเอาโรเบิร์ตนั่นแหละเอานอกยกสองมันเถอะเอาเตะใส่เอาต้อยใส่เอาว่ายังไงเอาเตะเขาหน้าอกกันแล้วเอาเอานั่นโอ้ยอีพอยเนี่ยโอ้เอาดูภาพช้าเนี่ยลูกเตะขาเนี่ยเห็นว่าพวดนะโอ้หูยเหมือนเตะฟุตบอลนะครับเนาะดังโป้งล่างแบบนึงเอาโรเบิร์ตกับชั้นนอกไปแบบง่ายได้ต้องยอมรับว่าใจสู้เหลือเกินนะเนี่ยถึงจะแพ้แต่ก็เนี่ยโอ้โหมาดูอีกครั้งหนึ่งเตะได้สวยงามจังเลยเอาผลก็ปรากฏว่านะครับเนาะโรเบิร์ตแกนนอลสิงห์นี่น็อกเคนโอชิโร่ไปในยกที่สองส่วนตัวสำหรับต่อไปนี้มาดูมวยไทยไปชกในกติกาคาราเต้บ้างนะครับนะเพราะมีบางท่านบอกว่าชกในกติกาใครกติกาคนนั้นได้เปรียบนะมาดูศักมงคลสิทธิ์ชูโชคนะครับโอ้โหปวดเห็นบ่ศักมงคลนี่กันนี่แหละอันเนี่ยอันหมายเลข16นี่นั่นเห็นบ่นั่นอันนี้ชกในกติกาคาราเต้นะกับนักชกคาราเต้นะระดับแชมป์บรรทอดสำหรับท่านที่บอกว่าถ้าเราไปชกกติกาเขาเราก็เสียเปรียบเนี่ยมาดูว่าไปชกกติกาเขาเป็นจังไดพวกน่ะเฮ็ดมือกักสากกักสากว่ามันเปียดขอส่วนบุญสำหรับปัจจุบันนะครับนะศักมงคลสิทธิ์ชูโชคเนี่ยก็เป็นหัวหน้าฝึกสอนมวยไทยอยู่ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มันถอดเอาว่าจังไดล่ะมือคือกักสากแท้เพิ่นเอาศักมงคลเอาเตะขาหน่อยเห็นบ่โอ้กรรมการยังมาคือบาทหลวงแท้เอานั่นมีเง่าได้เบิ่งอยู่หรอกเว้ยเหลี่ยมม่งม่งเอาศักมงคลสิทธิ์ชูโชคจากปราจีนบุรีเจ้าของแชมป์ลุมพินี2เส้นนะแชมป์โลกมวยไทย2เส้นแล้วก็ได้เป็นไฟออฟเยอีก3ปีซ้อนไฟออฟเยอแล้วก็แปลว่าไฟแห่งปีนะคือชกได้สุดยอดบันเถอะเอาเตะขาน่ะแล้วโอ้โหมันยกหล่องามจ้ะยกหล่อจะคังเหรอเธอควรนะล่องบังตีกติกาไหนก็ช่างเก่งซะอย่างเอานั่นนั่นเห็นบ่นั่นแหละเขาเอิ้นก้นขี่ทางของแท้ของจริงเอากรรมการในสัญญาณชกเอาเตะขาอีกแล้วเอาห่วยยกหล่อดูปนิสเมนรถว่ามันโชกหัวแล้วติสเปนมอดไส้นี่โชกหัวเลยเอ้าเป็นยังเอาหมดยกหรือยังไงฮะเอ้ายัง
เอาภาคคาราเต้ก็บ่ได้ศึกษากติกาเขามาเนาะ5ขั้วเอาเอาน่าจะเป็นขานแต้มนะครับเนาะขานคะแนนในยกแรกหรือยังไงเอาสักมงคลเดินเข้าหาอีกครั้งนั่นไหมแม่นเห็นมือกากสากกากสากนี่สินะกติกานี่ก็น่าจะห้ามชกแล้วก็ห้ามเตะที่ใบหน้าเอาไว้จังไหนเอานั่นโอ้โหอะไรเนี่ยอีกแล้วเฮ้ยว้ายคือเตะตะขาคู่แท้พันเอาเอานั่นเอานั่นแต่ว่าก็ทนอยู่ด้วยคำว่าขาแข็งนะเนี่ยโดนเตะขาไปหลายครั้งนะเตะจนยกล้อนั่นแหละอันนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเปรียบนะครับนะก็จะเอาคาราเต้ชกกติกามวยไทยแล้วก็เอามวยไทยเนี่ยมาชกกติกาคาราเต้มาเปรียบเทียบนะให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งได้แงงนั่นแหละเอาขยับเข่าหาแล้วเอาผวนน้ำมือว่ามันผีบ้าสิตีกันนะมือสวกไปสวกมาเมื่อก่อนนี่ก็เป็นโค้ชที่โรงยิมคาราเต้นะสักมงคลเนี่ยเป็นมวยไทยนะแต่ว่าไปเป็นโค้ชที่โรงยิมคาราเต้นะอันน่าจะเป็นแถวภูเก็ตหรือแล้วก็ต่างประเทศภาคยังสีบ่ดีดอกบ่ได้ภาคตีเขาค้างดังกับข้างกระไตนะครับแต่ก็ยังได้ภาคเตะเข้าดุกซ่วงอยู่นะครับเนาะเอาล่ะนี่ว่าเฮ็ดมือคือจังสิยั่วให้เขาสร้างเจ้าของนี่ไหมเฮ็ดสวกไปสวกมาเนี่ยเอาพวนมาถีบนาเห็นว่าเนาะเอาเตะขาอีกแล้วยกล้ออีกแล้วโชคแตกหมดแหละใส่เป็นหม้อไส้ยกล้อดูโพดเลยอันนั้นแท่งเขาตีเขาเข้าหน้าขาก็ได้นะไม่กระเทือนไรคือโบแลนลงหันใช่เอาเมิดยกแล้วครับนะก็ต้องขออภัยนะท่านผู้ที่รู้กติกาการแข่งขันนะครับเพราะว่าก็มีท่านผู้ชมนะที่ชื่นชอบคาราเต้เนี่ยดูอยู่หลายคนบันทอกผลการให้คะแนนกับว่านาซิมีปัญหาเนาะสักมงคลสิทธิ์ชูโชคแหละต้องสนะแน่นอนมาจับนั่นเอากระจบสละละขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากท้าวกาดำ